จากบ้านเราย้อนกลับไปดูบ้านเขาอีกทีตกลงจะยังไงเนี่ยใครจะเป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่เนี่ยถามกันเยอะเหลือเกินแล้วสรุปกันได้หรือยังคะเอาคืออย่างนี้ฮะกระทั่งถึงนาทีนี้นะครับเรียนด้วยความเคารพกระทั่งถึงนาทีนี้การนับคะแนนของสหรัฐก็ยังไม่เสร็จสิ้นใช่ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ตามเวลาในประเทศไทย7นาฬิกากลมๆค่ะ7นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยก็คือเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วใช่ค่ะไบเดนนำครับ264ต่อ214ค่ะยังไม่มีใครแตะ270แต่ความน่าจะเป็นไบเดนมีโอกาสที่จะแตะก่อนค่ะทำความเข้าใจสั้นๆเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งของสหรัฐกันนิดนึงนะค่ะใครแพ้ใครชนะใครจะได้เป็นผู้นำวัดกันที่จำนวนเสียงที่จะได้รับจากคณะผู้เลือกตั้งค่ะถูกไหมฮะ electoral vote electoral vote ค่ะก็คือประชาชนเดินเข้าคูหาและก็กาไข่ก็แล้วแต่ไอ้ที่กาไปเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่นำไปสู่การกำหนดจำนวนผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐที่ผู้สมัครแต่ละคนจะได้รับใช่ค่ะถูกไหมผลต่อนะไปก็จะไปสู่ประธานาธิบดีดังนั้นเมื่อคำนวณเสร็จสรรเรียบร้อยคำนวณกันอีกทีก็จะได้จำนวนใครนำใครตามนะครับไอ้จำนวนที่เราโชว์บนจอเนี่ยเป็นจำนวนเสียงที่ได้รับจากคณะผู้เลือกตั้งซึ่งตรงนี้แหละจะมีผลมากในการชี้ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีใครจะชนะต้องแตะ270ก่อนใช่ค่ะตอนนี้นะคะโจไบเดนอยู่ที่264ค่ะใกล้ละใกล้ละส่วนโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่214ยังห่างพอสมควรยังห่างพอสมควรจะมีมาพลิกอะไรอย่างไรหรือไม่นี่ถือว่ารัฐใหญ่ๆที่เป็นจุดชี้ขาดมันมีแล้วก็ไปกันแล้วหลายรัฐมันมีเรื่องแปลกๆนะอะไรแปลกคะมีเรื่องแปลกๆก็คือว่าเมื่อวานที่พูดมาทั้งหมดคือเวลาในประเทศไทยนะค่ะเมื่อวานตอนบ่ายเขากำลังนับคะแนนอยู่เนี่ยกำลังนับคะแนนกันอยู่เลยบางพื้นที่ยังไม่ได้ปิดเพราะว่าเขาจะปิดบางพื้นที่ปิดการรับสมัครเนี่ยเปิดการโหวตเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมที่เราเล่นไปตอนเช้าใช่ไหมว่ารัฐสุดท้ายมณฑลสุดท้ายอาร์ลาสก้าอาร์ลาสก้าทุ่มหนึ่งอาร์ลาสก้าจะปิดหีบตอนหนึ่งทุ่มของเมื่อวานตามเวลาในประเทศไทยใช่แต่บ่ายๆเป็นไงปรากฏว่าในช่วงบ่ายๆไบเดนก็ออกมาแถลงต่อหน้าผู้สนับสนุนไบเดนกล่าวสั้นมากแล้วก็ระวังท่าทีระวังถ้อยคำค่ะสั้นๆของไบเดนก็คือผมมั่นใจผมชนะแต่ผมยังประกาศจะชนะไม่ได้ค่ะรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเป็นทางการเสียก่อนดีไหมตอบแบบให้สัมภาษณ์แบบสงวนท่าทีเรากำลังจะชนะผมกำลังจะชนะผมเปลี่ยนจากสงวนท่าทีเป็นอะไรคะตอบแบบคนมีมารยาทใช่ไหมโอ้โหแต่นี้เลยเหรอคำนี้ขณะที่ไบเดนแถลงอย่างมีมารยาทสุดๆอย่างอารยะสุดๆนะทั้งฝั่งโดนัลด์ทรัมป์บ่ายเมื่อวานตามเวลาในประเทศไทยนะโดนัลด์ทรัมป์แถลงที่ทำเนียบขาวสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งประกาศชัยชนะไอ้ยะนาทีนั้นเขายังนับคะแนนกันไม่เสร็จใช่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่สวิงสเตทเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะแต่เขาบอกมั่นใจนี่ๆๆไม่ใช่ทรัมป์ทำไม่ได้นะจริงๆไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ทำไม่ได้พอโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะทุกคนก็บอกไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะนี่คือสไตล์ของเขาไม่ใช่ทรัมป์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเขายังนับคะแนนไม่เสร็จประกาศชัยชนะไม่สนไงประเด็นที่2การเลือกตั้งครั้งนี้มันโกงมันไม่โปร่งใสมันทุจริตแน่เรื่องนี้ต้องถึงศาลสูงดังนั้นผมจะฟ้องศาลสูงหนึ่งต้องทำงานสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ในบางรัฐสองสั่งให้ยุติการนับคะแนนในบางรัฐเอาเลยสิเอาทำได้นะประกาศชัยชนะตั้งคะแนนเดียวกันจะร้องศาลสูงให้สั่งบางรัฐนับคะแนนใหม่ให้บางรัฐต้องยุติการนับคะแนนเอ้าแล้วประกาศชัยชนะได้ไงผู้ชายคนที่สุดยอดเลยนะนี่ไงเห็นไหมฉูดฉาดได้ตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เอาละครับนาทีนี้นาทีรอนาทีนี้นาทีรออย่างเดียว